รรยากาศการหาเสียงสำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.คึกคักทีเดียวนะครับมีหลายคนที่ลงไปแต่ละพื้นที่อย่างพลตำรวจเอกอัศวินไปแถวพระโขนงชูนโยบายแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจราจรติดขัดครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข6นะครับพร้อมกับผู้สมัครสก.ลงพื้นที่หาเสียงแถวเขตพระโขนงครับมีการพูดถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการจราจรนะครับโดยบอกว่าในสมัยที่ตนเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยได้ไปทำอุโมงค์จากบึงหนองบอนช่วยผลักน้ำผ่านมาที่พระโขนงซึ่งน่าจะเปิดใช้งานได้ฤดูฝนนี้น่าจะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ส่วนการจราจรติดขัดก็บอกว่าได้ประสานตำรวจจราจรแล้วก็ขนส่งแล้วและจะผลักดันนโยบายระบบจราจรอัจฉริยะขณะที่ดร.เอสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข4ลงพื้นที่หาเสียงตลาดฝั่งโขงถนนทรงประภาเขตดอนเมืองนะครับไปรับฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้าพร้อมบอกว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างเงียบลูกค้าน้อยน่าจะมาจากปัญหาราคาสินค้าที่แพงขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นผู้ว่ากทม.จะแก้ปัญหาปากท้องเป็นหลักครับ